การที่เราทำสตาร์ทอัพหรือเรากำลังจะประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพอะค่ะเรากำลังจะพูดถึงมูลค่าในอนาคตเหมือนเรากำลังจะซื้อต้นไม้2ต้นวันนี้แต่นานบอกว่าต้นไม้2ต้นนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะอีก5ปีข้างหน้าต้นหนึ่งอะจะออกผลออกมาเป็นส้มต้นที่2เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าค่ะจะออกผลออกมาเป็นทองคำถามว่าเราจะซื้อต้นไม้2ต้นนี้ด้วยมูลค่าที่เท่ากันหรือเปล่าซึ่งแนนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะยอมจ่ายมากกว่าสำหรับต้นไม้ที่จะออกมาเป็นทองคำเป็นคำอธิบาย valuation หรือการประเมินมูลค่าของกิจการที่เข้าใจง่ายๆเห็นภาพมากขึ้นจากคุณแนนพี่เลี้ยงประจำทีมฟิสกัสครับฟิสกัสเป็นทีมที่มองเห็นปัญหาของคนไทยที่มีเงินไม่เพียงพอไว้ใช้ในยามเกษียณพูดง่ายๆก็คือตอนนี้คนส่วนใหญ่เจอปัญหาแก่ก่อนรวยเพราะไม่มีการวางแผนการเงินหรือวางแผนไม่เพียงพอทำให้เกิดแนวความคิดสร้างแพลตฟอร์มที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการเป็นตัวกลางช่วยให้คนสามารถค้นหานักวางแผนการเงินหรือ CFP ที่มีประสบการณ์มาเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำด้านการเงินได้ครับทำไมลูกค้าต้องมาใช้แล้วทำไม CFP ต้องมาใช้เราคือปกติแล้วเนี่ยทาง CFP เนี่ยผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือครับแต่อันนั้นเป็นลักษณะของการได้เซอร์ติฟายแต่พอเข้ามาถึงแอปเราเนี่ยมีคนรีวิวพวกนี้คือโซเชียลช่วยกันบอกว่าเขาดีจริงๆนะดีทั้งความประทับใจการให้บริการความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์จากที่เคยบริหารพอร์ตมาทำให้มันก็เหมือนกับได้ใช้กับทุกคนมาคอมเมนต์อันนี้มันจะทำให้มีความเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวของทำไมถึง CFP ต้องเข้ามาอย่างแรกเนี่ย CFP เป็นผู้ให้คำปรึกษาฉลาดทีเนี้ยเขาอาจจะไม่มีลูกค้าอยู่ในมือนะครับเขาเลยต้องมาดูว่าไอ้คนที่ต้องการคำปรึกษาจริงๆในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาไม่ต้องเดินไปหาหรือโทรศัพท์ไปหาละเขามาที่แอปพลิเคชันกลุ่มทาร์เก็ตของเราคือคนนี้เลยคือพอยต์เลยครับรายได้ของฟิสกัสจะมาจาก2ส่วนคือ1ค่าคอมมิชชั่น 10% จาก CFP ที่ CFP จะได้รับจากการบริหารพอร์ตให้กับลูกค้าตามขนาดของพอร์ตครับและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวางแผนการเงินหรือ CFP ที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในระบบของฟิสกัสมากขึ้นฟิสกัสมีแนวคิดสร้างระบบให้ลูกค้ารีวิวให้คะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ CFP คะแนนยิ่งมากก็จะยิ่งถูกจัดอันดับให้อยู่อันดับต้นๆครับซึ่งหากลูกค้าที่ต้องการเลือกนักวางแผนการเงิน CFP ที่ได้คะแนนอันดับสูงๆก็ต้องยอมสมัครสมาชิกและจ่ายเงินเพิ่มนั่นจึงเป็นที่มาของรายได้แหล่งที่2ของฟิสกัสครับมาฟังความเห็นของคุณสุรสิทธิ์ที่เล่าการประเมินมูลค่าจากประสบการณ์ของการเป็นสตาร์ทอัพกันครับมอง Facebook 5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วก่อนตอนที่เขาเริ่มถ้าเกิดคุณจะเป็น Facebook ในอนาคตนะตอนนี้คุณก็ควรจะเป็นใกล้ๆ Facebook ตอนที่เขาเริ่มแรกประมาณนี้คือใช้เป็นเขาเรียกว่า comparable หรือใช้เปรียบเทียบบริษัทที่คล้ายๆกันแต่ถ้าสมมุติว่า2บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันทําไมนักลงทุนบางทีเขาถึงมองเช่นบริษัท A อาจจะ5บาทบริษัท B อาจจะ10บาทอะไรมันคือส่วนที่แตกต่างคือมันมีหลายแฟกเตอร์คือเวลาการซื้อหรือการลงทุนมันก็จะต่างกันถ้าการซื้อเนี่ยบริษัทนี้กับบริษัทเราสมมุติ1บวก1เท่ากับ3เพราะเรามีค่าอะไรที่อาจจะเพิ่มเวลาอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นถ้าบริษัท Facebook กับ WhatsApp ตอนที่ Facebook ซื้อ WhatsApp เนี่ยvalue ในตลาดของ WhatsApp อาจจะแค่2,000 ล้านแต่เขาซื้อ 20,000 ล้านเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลที่คนพิมพ์หากันอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะมาขายโฆษณามากขึ้นได้เนี่ยจำนวนโฆษณายอดขายของเขาจะมากขึ้นได้เยอะมากเพราะฉะนั้น value ต่อ1คนเนี่ยมันสูงกว่าว่าอยากจะขายธุรกิจในอีก3ปีข้างหน้าคิดว่าขายได้เท่าไหร่ยังเราไม่ได้คิดใช่ไหมแต่ว่าเอางี้ถ้าเรา estimate จาก market size ที่เรามองไว้กลมๆผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเบสจาก CFP อย่างเดียวซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ200-300โดยประมาณถ้าตีสักครึ่ง100คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราเราก็คิดว่าตอนหนึ่ง CFP เนี่ยจะหาลูกค้าได้ประมาณ20 คนต่อปี20คนต่อปีเนี่ยแล้วลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคถ้าจะปรึกษา CFP เนี่ยน่าจะมีการลงทุนสักประมาณ10ล้านบาท20,000 ล้าน20,000 ล้านแต่ว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์แค่ 0.05% เพราะว่าเราหัก 10% จากค่าให้คำปรึกษาของ CFP ที่
รีเทิร์นจุด35รีเทิร์นเราเบสออนจากเวนเจอร์ที่ต้องการคิดว่าเขาต้องการเท่าไหร่ก็เรา35% 35ก็หารจุด35ประมาณ28ล้านมีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผลครับมาฟังความเห็นของคุณแนนที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้านการทำธุรกิจประเภทนี้ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินมูลค่าธุรกิจในมุมมองของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันครับคืออาจจะคล้ายๆแพลตฟอร์มหลายๆอย่างว่าคุณจะล็อกลูกค้าและล็อกด้านคนที่เป็นให้บริการไว้อยู่กับเรายังไงทำยังไงเขาถึงจะไม่แบบอุ๊ยมาเจอกันที่อื่นละกันแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับแพลตฟอร์มอันนี้จริงๆก็เป็นจุดตายที่หลายๆธุรกิจที่ทำธุรกิจประมาณนี้ค่ะก็จะต้องดูมีคนที่จะจูงใจไปข้างนอกเนี่ยคือผู้ให้คำปรึกษาแต่ว่าเราแรงเขาด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเพราะฉะนั้นการที่เขาแอบไปคุยข้างนอกไม่ผ่านแพลตฟอร์มเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รับรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนั้นมันเขาก็ไม่ได้คีปเรคคอร์ดการทำงานของเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเราก็ไม่เห็นจำเป็นเลยนี่ก็ถ้าเขาไปคุยข้างนอกก็ได้เงินเต็มๆไม่เห็นต้องมาหักให้พวกเราแต่ถ้าเราจะไปหักส่วนลดให้ลูกค้านิดหน่อยแต่ถ้าแพลตฟอร์มเราดีเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าคนอื่นเพราะว่าการที่เขาแรงดีเนี่ยมันเบสจากเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ต้องเวทเอาดูแล้วแหละเราก็ต้องปล่อยให้เขาถามใจเขาดูว่าเขาจะเวทยังไงมีคอมเมนต์จากพี่เลี้ยงเมนทอร์เขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยโอเครายได้ก็จะมาจากค่าคอมมิชชั่นซึ่งจริงมันถือว่าเปอร์เซ็นเทจน้อยมากนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญว่าแอปพลิเคชันนี้จะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนด้วยต้นทุนอะไรที่มันอาจจะบวมและกลายเป็นจุดตายของแอปพลิเคชันเราครับคือถ้าสังเกตดูแล้วแอปพลิเคชันเราใช้แค่ 300,000 ในการทำครั้งแรกครับอันที่2คือเป็นเงินอินิเชียลก้อนแรกก็คือที่ต้องจ้าง CFP นี่แหละครับที่หนักใจแต่ว่าเมื่อกี้พอดีคำถามว่าบวมไปถึงบานปลายเนื่องจากเราจะต้องมีลิมิตในปีแรกว่าเราสามารถจ้าง CP ได้เพียงเงินหลักล้านเท่านั้นเพื่อไม่ให้บานปลายไปถึงปีถัดไปแต่ถ้าเราไม่สักเซสเราก็ต้องไปจ้างรายใหม่เหมือนกันมาทำก็คืออาจจะเป็นต้องหลักล้านเหมือนเดิมแล้วก็ค่าโฆษณาด้วยคือถ้าเราบูตโฆษณาไปแล้วไม่ตรงทาร์เก็ตเอ้ยเล็งผิดเป้าก็ต้องบูตโฆษณาอีกรอบนึงหรือบูตแล้วเขาเข้ามาเขาเข้าจริงแต่เขาไม่ใช้บริการเราก็ต้องบูตโฆษณาใหม่ไปเรื่อยซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นจุดตายของเราเหมือนกันคุณแนนชื่นชอบความสามารถของทีมนี้แต่ฝากทิ้งท้ายให้พิจารณาภาพรวมของธุรกิจอีกมุมหนึ่งเพราะเป็นอีกมุมมองที่นักลงทุนจะประเมินว่าธุรกิจของคุณมีมูลค่าสำหรับเขาเท่าไหร่กันแน่ครับธรรมชาติของการที่เป็นนักวางแผนการลงทุนเนี่ยเขาได้คอมมิชชั่นที่ไม่เยอะจริงๆแล้วเท่าที่รู้มาเนี่ยเขาได้แค่ 1-2% ไม่เกินเพราะฉะนั้นการที่หมายความว่าถ้าคุณจะไปคิดคอมมิชชั่นจากเขาอีกหมายความว่าเขาต้องเสียด 2% ที่เขามาให้คุณอีกเขาเสียดได้เท่าไหร่เขาถึงจะอยู่รอดแล้วตัวคุณเองที่ทำแพลตฟอร์มอ่ะคุณได้จากเขามานิดนึงอ่ะคุณอยู่รอดหรือเปล่าถ้าสมมติบรรทัดสุดท้ายของเราหรือกำไรอ่ะเราเหลือน้อยนิดมากอ่ะแน่นอนว่าอนาคตน่ะเราคงอาจจะไม่ได้ไปเป็นต้นไม้ที่ออกเป็นทองคำอ่ะอาจจะได้ออกเป็นแค่ส้มสุดท้ายอ่ะมูลค่าธุรกิจของเราที่นักลงทุนเขามองอ่ะก็จะแค่เล็กน้อยเขาก็อาจจะอยากให้เงินเราแบบไม่เยอะมากเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันเหมือนเขาไม่คุ้มที่จะให้เงินเราเฉพาะนี่คือตัวเฉพาะ market size นะครับยังไม่รวมถึง value ที่เรามีแล้วคิดรวมเลยแล้วกันเท่าไหร่ตรงกลมเลย value ที่เรามีเนี่ยมีน้อย จะมีไหมมีรุ่นแรกๆที่รุ่นพี่วินประมาณแบบอุ้ย20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเลยบอกว่าให้มองให้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้เข้มเห็นด้วยนะส่วนใหญ่สตาร์ทอัพที่เจอมาเนี่ยเขาก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยเขาทำได้ดีกว่าแล้วต้นทุนเขาต่ำกว่า